านไปทำงานไปแฟนมิตรเป็นไงครับแฟนมิตรครั้งแรกในที่นู่นโอ้ก็เป็นแฟนแบบมาจากหลากหลายที่เลยเพราะแบบเป็นยุโรปอะไรเงี้ยไม่ได้มีแค่คนอิตาลีก็แบบมีคนเบลเยียมเยอรมันออสเตรียอังกฤษอะไรเงี้ยคือแบบมาจากหลากหลายที่เลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับแบบขอบคุณมากก็ขอบคุณมากๆแล้วเราก็ไปทำงานนะครับแล้วเราก็ได้แวบไปเที่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วสาวแฟนให้การต้อนรับดีแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศหนาวกำลังดีเลยครับเป็นใจมากใช่คือตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าแบบว่าจะไปเจอ1องศาแต่สุดแล้วอ่ะไปเจอประมาณ15ถึง40ประมาณนั้นใช่ซึ่งเขาบอกว่าเราโชคดีมากนะจริงๆมันเป็นอากาศที่เที่ยวกำลังสนุกอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งคุณ2คนก็ทำการบ้านไปอย่างดีมากเรื่องโอ้โหบุ๊กทำก่อนนั้น2อาทิตย์แล้วฮะใช่ใช่ยังไงไปบ้างขนไปกี่ชุดคุณบุ๊กบุ๊กขนไป4ให้ปอนยืมไป1แฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมไปนะครับแฟชั่นเซ็ตครบไหมที่เราเตรียมครบครับครบฟอสเตรียมไปกี่ชุดครับผมเอาไป4ชุดเหมือนกันครับยืมบุ๊กชุดนึงแล้วผมแบบว่าวันเดย์มิราเคิลแต่เหมือนสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้เพราะคุณก็ต้องถอดที่ระเบียงโอ้ยครับมันท้าลมหนาวอากาศมันไม่หนาวครับมันร้อนมันร้อนอยากทำมิชชั่นใช่ไหมขอหน่อยฮะขอหน่อยทำนานไปครั้งแรกเลยดีกว่าได้ไปยุโรปว่าขอสักนิดนึงละวะอะไรเขาไม่เล็บอะไรในหัวไงคือต้องทำตามธรรมเนียมเหรอครับแบบใครไปยุโรปคุณจะต้องแบบถอดเสื้อที่ระเบียงเล็บระเบียงมุมระเบียงแบบนั้นมันไม่มีในไทยเงี้ยก็แบบอยากได้แบบประดับ IG เราสักนิดนึงคือทำกันบ้านไปแล้วใช่ครับแล้วคุณบุ๊กคุณล่ะคะคุณไม่มีถอดเสื้อริมระเบียงเหมือนปีหน้าแล้วกันครับทำไมปีนี้มันถึงไม่พร้อมอะไรอย่างคุณครับเพราะว่า enjoy eating ไปหน่อยฮะแต่คุณก็ฟิตตลอดเวลานะคุณก็ฟอร์มเยอะอยู่นะเพราะว่าดูจากสตอรี่ไอ้ไม่ไปเรียกว่าฮะอะไรอะไรติดคอมันไม่แบบแค่นั้นหรอแต่คุณก็ฟิตหุ่นตลอดเวลาด้วยคุณบุ๊กหรอบุ๊กส่วนมากแบบว่าจะฟิต3เว้น1เดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบคุณอาจจะยังไม่ดีขนาดนั้นก็เลยหลีกทางให้คุณตอนแรกถามแล้วว่าคือจริงผมถ่ายไว้2แบบนะเฮ้ยบุ๊กลงอันไหนดีวะผมบอกผมขอเสื้อไปเลยเสื้อกล้ามเก็บไว้ไม่เป็นไรคือใครถ่ายให้ว่าบุ๊กถ่ายให้แล้วเล่นหมดแล้วที่ลูกเขาเราต้องชอบเป็นแบบที่ชอบภาพก่อนก็คือต้องถ่ายแล้วก็ทั้งสกรีนด้วยว่าลงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรอถามเขาเลยว่าไหนดีกว่ากันเลยเขาบอกเลือกให้ก็ลงอันนั้นแหละคุณบุ๊กยากไหมคะการที่เป็นช่างภาพการมุมจัดแสงการดีปิ๊มงานปิ๊มงานไม่ยากจริงๆแบบจริงๆแถบนู้นอ่ะประเทศเขาแสงสวยอยู่แล้วใช่มันก็ถ่ายง่ายครับจริงๆถ่ายอะไรก็สวยเอาจริงๆไปลงครั้งเนี้ยเราไม่ชินไงหรือว่าเห็นอะไรแบบหรือว่าได้แบบดีด้วยหรือเปล่าได้แบบดีหรือเปล่านี่สมองไหลกันปะเนี่ยไม่แต่ชงเข้าให้ได้เลยนะเป็นที่ในแบบหรือเปล่าเป็นที่ในแบบหรือเปล่ามันอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้วอ่ะของเราก็ต้องดีประมาณนึงไม่งั้นถอดก็อาจจะดรอปได้ไม่ต้องถามบุ๊กอีกแบบนึงที่ถ่ายไปสองแบบใช่ป่ะอีกแบบนึงที่ถ่ายก็คือยังไงอ่ะอันนี้มันเลิศกว่าอันนี้มันเลิศกว่าแบบใส่เสื้อกล้ามขอให้ถอดไปเลยลบทิ้งไปครับผมแล้วมีบทแบบบทลงบทหลังอะไรอย่างเงี้ยในธุรกิจเขาขำใช่ไปคิดคอนเทนต์มาบอกว่าไปเราไปแบบแลนด์มาร์คไหนเนี่ยอุ้มกูไหมแล้วก็แบบถ่ายคอนเทนต์เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นคนคิดไหวโอ้ไหวอะไรโอ้มิว2วิผ่านกล้องปุ๊บวางเธอพูดถึงเป็นนาทีไงบ้าปะเนี่ยทำไมถึงคิดคอนเทนต์แบบนี้ไปเห็นมาแล้วเฮ้ยมันน่ารักดีอะไรอย่างงี้ใช่ก็เหมาะกับคู่ของเราดีใช่ดีรอบหน้าเดี๋ยวพี่ทำด้วยนะครับรอบหน้าคู่ทำด้วยได้ครับเหนื่อยร้อนแล้วรอบหน้าเป็นคิวของคุณแผนหน้าแล้วใช่ไหมคุณก็ต้องไปตากล้องคุณบุ๊กใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวผัดกันถ่ายอันนี้ถอดบนอันนี้ถอดล่างเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ตัดข่าวไปแล้วตัดข่าวแล้วกลับมาที่เรื่องของแฟนมิตรเราบ้างดีกว่าเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเป็นไงที่ที่ไหนวะโอลิเฟนใช่ไหมครับแฟนมิตรโอลิเฟนแฟนมิตรใช่ครั้งแรกที่ไซตามะครับใช่ใช่ก็วันที่9ที่แล้วยังไงก็ฝากด้วยใช่แต่ว่ามีไฮไลท์เซอร์ไพรส์เฮ้ยรู้มาจากไหนครับไม่มีเก็บสุดทำไม
อ่ะก็รอตามหน่อยครับก็วันวันที่9ครับผมใช่แต่ว่าเดี๋ยววันที่7นี้เราก็ต้องบินไปแล้วแฟนๆก็คือมีการติดแท็กรอแล้วอ่ะใช่หรอไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนี่ไม่เห็นโบแล้วนี่ลองดูใช่หรอมันมีกลุ่มลับแล้วอยากจะย้อนกลับมาแฟนๆอีกครั้งอ๋อครับผมอีกแล้วหรอเป็นไงบ้างแสดงว่านี่ไม่ได้คุยกันมาแน่เลยนะเมื่อกี้เห็นงูมีกันอยู่ตอนแรกคุยกันแล้วเอาใหม่ทำไมเรามารีวิวแฟนมิตรอิตาลีกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างเพราะแฟนน่ารักมากใช่ใช่แล้วก็แฟนก็เหมือนแบบรอพวกเรามาสักพักแล้วเพราะว่าเขาว่าเป็นแฟนซีรีส์โอลิเฟนเนี่ยก็กระแสโอลิเฟนมันดันไปเปิดตลาดบ้านเขาได้ด้วยเราก็ดีใจมากที่ได้เป็นคู่แรกของ GMM TV ซึ่งเราก็ลองอินเสิร์ตถามเขาแล้วว่าถ้าพวกเรามารอบหน้าเนี่ย2คนเนี่ยอาจจะแบบเหงาไปไหมอ่ะถ้าแบบอยากให้แก๊งโอลิเฟนมาด้วยไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบกรี๊ดกันลั่นเลยไปอ้อนเขาแหละไปอ้อนเขาแหละใช่ก็เขาก็แบบอยากให้มาแล้วมีน้ำตาบนเวทีไงพวกเราก็เป็นเพื่อแบบนั่งดูอารมณ์อะไรไม่ไปนั่งเถียงกันบนเวทีด้วยหรอไปนั่งไม่รู้ครับแต่ว่าจริงๆแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยครับจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าวัฒนธรรมยุโรปเขาอาจจะไม่ได้เฮ่เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราไปเจอคือแบบโอ้เขาลุกขึ้นเขาตบมือเขาแบบเขาต้องพูดว่าเขาร้องไม่ได้เขาก็พยายามจะร้องส่วนถ้าเขาร้องได้เขาตะโกนเลยตอนแรกเราเข้าใจแบบคนฝั่งยุโรปอาจจะ privacy ค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่รู้ว่าเราที่เราได้ยินมาเนี่ยแต่ว่าโอเคพอมันเป็นงานที่เขาตั้งใจมาเป็นแฟนมิตรเขาก็แบบจอยสนุกจอยใช่ตอนแรกเราก็มีความแอบเครียดพอสมควรในการก่อนที่เราเตรียมตัวไปสุดๆเรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าแฟนๆเขาจะเป็นฟิลไหนนะเราก็อยากรู้อะไรเงี้ยจะมีใครมาไหมพิเศษก็คือมาเต็มเลยแบบเต็มเลยโอ้โหตกใจเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีโมเมนต์เถียงกันบนเวทีด้วยจำไม่ได้แล้วไม่มีใครอัดคลิปไว้ด้วยนะจำไม่ได้แล้วเถียงอะไรผมก็จำไม่ได้มันเถียงเลยเปื่อยอ่ะมีความสนิทกันเลยก็ต้องแบบเฮ้ยไม่เอาสิเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่ามันตีกันไหมด้วยความที่เรากล้าพูดด้วยแหละพอเราแบบว่าพอมันเขาเรียกว่าความสนิทมันทำให้บางทีเราแบบบางทีมันก็เถียงกันจริงนะคือแบบมันเหมือนเรากล้าพูดทุกอย่างออกไปอะไรเงี้ยใช่ยุ่มกันบ่อยไหมคู่คุณด้วยความที่มันสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันด้วยบ่อยแต่หายง่ายก็แค่แบบแป๊บๆลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบคิดคนละแบบเฉยชอบคิดคนละแบบส่วนมากใครเป็นคนแบ่งๆกันเนาะหายเองหายอัตโนมัติหรอมันไม่หายแล้วอยู่ครับมันก็มันเที่ยวหรอความเชื่อใครความเชื่อมันเนี่ยเราก็โตวาทีแข่งกันแล้วใครชนะก็ส่วนใหญ่ก็มักเป็นผมเคยทะเลาะกันแรงแบบไม่คุยกันนานมากสุดกี่วันโอ้ผมไม่ได้เนี่ยวันนะเป็นเดือนนะจริงหรอจริงป่ะนานแล้วหลายเดือนแล้วมันทำให้การทำงานมันยากขึ้นป่ะหรือว่าแบบไม่คุยกันแบบหลายเดือนอย่างนี้คุณไม่มีครับงานเราแยกได้เรื่องส่วนตัวเราเก็บไว้พอเข้างานปุ๊บคุณ5432คุณรู้เข้าหน้ากันเลยเหรอตอนนี้ทะเลาะอยู่ป่ะเนี่ยทะเลาะกันแถวนี้ป่ะเนี่ยไม่มีไม่สมมากเลยครับทะเลาะกันแบบเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่มันเป็นแบบว่าถ้าเป็นฟิลมันก็เหมือนกับคนทั่วไปแบบมันอยู่พอเป็นทำงานด้วยกันใกล้กันมากก็แบบเรื่องเลื่อยเปื่อยแบบเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเรื่องที่มันแบบ1รอบ2รอบ3รอบมันยังมีอีกมันก็เลยแบบเราโตแล้วไงเราก็แบบไม่ค่อยอยากจะพูดเลยเคยมานั่งกอดคอปรับความเข้าใจแล้วร้องไห้ด้วยกันเลยนี่อ่ะร้องไห้เลยโอ้ก้าวตามใครใครร้องก่อนผมว่าฟอสร้องก่อนไม่มีโอ้โหแล้วแรงตาจระเข้เหมือนมีแต่คนนี้กอดคอจะร้องรักกูเปล่าแล้วหน้าปุ๊บเหมือนมีอะไรอยากพี่เลยทำโพสต์มีคลิปด้วยแต่ผมลงไม่ได้เหนื่อยเถียงนะเอาจริงแต่ผมเป็นคนมีหลักฐานไงแล้วจะบุ๊กจะบุ๊กต้องเสียบุ๊กสิครับบุ๊กยอมนะยอมเขายอมอุ้ยตายโหยอมทำไมบุ๊กทำไมบุ๊กชอบยอมเพื่อให้ปัญหามันจบใช่ใช่คือบางทีมันเถียงกันเล่นๆอย่างเงี้ยบางทีมันเถียงกันจริงไงเราก็เริ่มรู้แกวแล้วยอมเขาไปดีกว่ากี่ปีแล้วกับมิตรภาพของเราสองคนเมื่อกี่ปีวันนี้คุณตอนแรกเข้าใจว่า16แต่มันมีไปงานนึงเรามานั่งคิดคำนวณกันจริงๆอ่ะ23ครับใช่คือมันตลกตรงนี้อนุบาล1 3ขวบอนุบาล2 4ขวบก็ตลกไปเลยไงฮะ
ก็นั่นแหละคือที่รู้จักกันมาคือตอนนี้คือรู้ใช้รู้ภูมิกันหมดแล้วนะคุณสองคนอ่ะใช่รู้มือแล้วรู้มือแล้วรู้มือแล้วอุ้ยแล้วมาสู้มือไหมแล้วมาสู้เยอะนะหนูอย่าพูดอะไรเยอะทำแบบนี้ออกมาแต่เลยมันพูดเยอะไม่แต่กับกองอยู่กันแบบเกินข้อนชีวิตเนาะ83%ครับ83%มันทันนะรวมเป็นตัวเลขเลยอ่ะอายุไงอายุเรียกเรียกมาอ่ะมาถึงทุกวันนี้คุณประสบความสำเร็จด้วยกันนะคุณอยากจะบอกอะไรที่อยากไม่เคยอยากจะบอกกันเลยไม่บอกตรงนี้ไม่บอกตรงนี้ขอร้องอยากฟังเผื่อมันไม่ไม่เอาไม่เอาเผื่อจะมีน้ำตาไงไม่เอา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 หรออ่ะคุณบุ๊กเขาไม่บอกคุณกอนจะบอกอะไรเขาไหมมึงอย่าสร้างอย่าประอาดมาเล่นกับพ่อรักกันจริงไหมเนี่ยพันเคสพี่น้องแอบคุณน้องค่ะท้ายรักท้ายรักกีฬาครับผมกีฬากีฬาก็วันที่23เป็นไงบ้างนิ้วอะไรเงี้ยซ้อมไปถึงไหนก็23ธันวาคมนี้นะครับก็อาการนิ้วซ้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่แต่ว่ายังกลับไปซ้อมไม่ได้เพราะว่าแบบมันยังกำไม่สุดอะไรเงี้ยมันก็กลัวแบบถ้าโดนอีกมันจะหนักกว่าเดิมใช่ก็เลยต้องพักซ้อมไปก่อนคิดว่าจะทันไหมทันคิดว่าทันเพราะว่าบุ๊กก็ไปแบบ follow up ตลอดเลยครับใช่แล้วกีฬาอื่นล่ะได้ไปดักเพื่อนซ้อมไหมคะไม่ได้ดูเลยใช่ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าทีมสีดำอะครับบาสเกตบอลก็นัดซ้อมกันเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าบุ๊กก็อาจจะไม่ได้ไปซ้อมกับเขาอะไรก็ขอจอร์ดทั้งไปก่อนหมอบอกว่ามันโซนครับแบบเหมือนเอ็นมันอักเสบใช่แล้วแบบว่าเราก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาใช่ไหมว่ามันทุ่มนานเท่าไหร่ใช่ๆใช่ๆครับจะคิดว่ามันจะทันวันที่ทันแหละก็ยิ่งทันแหละทันแหละเพราะนี่มันก็พอมันจำได้แล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติเราอย่างเงี้ยมันจะเจ็บใช่คนนี้ล่ะคะโค้ชไม่ลงสนามครับเฮ้ยผมไปศึกษาแทคติกอย่างเดียวถ้าผมเล่นเนี่ยผมเก่งเกินก็อยากให้ทุกคนแบบเล่นในเป็นสิ่งเท่ากันให้มันสูสีดีกว่าถ้าเราลงเล่นล่ะผมชนะแน่นอนโอ้ขอบคุณนะครับผมนี่แหละครับลงอะไรลงกีฬาอะไรลงกีฬาอะไรผมก็เก่งชักเยอะตีลูกเก่งแต่ว่าไปสนุกแน่นอนเนาะใช่ใช่นอกจากกีฬาก็จะมีมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตใช่ใช่มีโชว์ด้วยแบบว่าใครที่มาก็รับรองว่าสนุกแน่นอนไม่ได้แบบไม่ได้มีแค่กีฬาก็มีแบบคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตมีทอล์คด้วยใช่โอเคครับคอนเสิร์ตไหนครับ